ตอนนี้พวกเราอยู่ที่น้ำตกนะครับซื้อโค้กขวดเดียวนะครับเพื่อจะเอามานั่งชมวิวตรงจุดนี้สวยหรือเปล่าไกลมากน้ำตกสวยมากเหมือนน้ำตกเอราวัณเลยโอ้โหเด็กๆตอนนี้ก็ไม่มาวุ่นวายกับพวกเราเมืองไทยขายยี่สิบบาทสิบบาทเออเหรอมาทานข้าวนี่หรอโอ้ยเลอตัวจีตัวจีเดินไปยังไงเดี๋ยวไม่ได้ไปละไปละจะกลับกันแล้วนะคะกดที่ฉันไม่กดกดมือเดียวถูกไหมวะตอนนี้เรากำลังจะมากินไอ้นี่กันครับดูอันนี้เนมบาร์บีคิวลิง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 นี่ต่างกันเหมือนกันทุกคนเลยอร่อยมากพี่เอ็ดกำลังถ่ายรูปอยู่ครับอาหารน่ากินเยอะมากบาร์บีคิวริงบาร์บีคิวริงบาร์บีคิวริงเดี๋ยวกินกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทักทายตอนนี้พวกเราเดินกันอยู่ด้านอุดวัตุนะครับมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยอ่ะหัวแดงๆเต็มไปหมดเลยโหหล่อๆทั้งนั้นเอเชียแทบไม่มีเลยมีแต่คนไทยเอ้ยมีพวกเรานี่แหละหัวดำอยู่ไม่กี่คนจบการรายงานเรียนเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมารายงานใหม่ต้องถ่ายโดนแดดทุกคนหนีห่างมันหมดเลยโกรธมากหน้าตาโหดและน่ากลัวมากไปแล้วเนี่ยดูดิกระโดดต่อไปมันอยากตะกันมันคงกินก็มอยกินคนอื่นไปหมดแล้วล่ะตอนนี้กำลังจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันตรงแถวนี้นะครับดูวิวหน้ากระโซมกันทุกคนเลยด้วยมันเยิ้มกันหมดนั่งแบบเพียนี่ก็ถ่ายรูปแต่วิวไม่สนใจถ่ายคนแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมสวยเปล่าเอ้ยกำลังยังจะตกกำลังมองไม่เห็นเลยปึ๊บตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินไปชมพระอาทิตย์ตกจุดอื่นต่อจะไปถึงปลายสุดเลยมั้งครับเนี่ยเหนื่อยมากเขาห้ามใส่แว่นใส่อะไรทั้งสิ้นไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิงมันขโมยแต่ตรงนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีคนมาดูสักเท่าไหร่ต้องรีบเดินเพราะไม่รู้กี่โมงละเหนื่อยเราก็หาจุดไปเรื่อยๆโอ้ยตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินเข้าป่ากันครับดูแอบอยู่ในนี้นะดูครับโอ้มืดมากกำลังอยู่กันในป่าอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้อาจจะเจออะไรสวยๆนั่นก็เถิดยังไงโอ้น่ามืดมากเลยค่ะแต่ก็ตอนกลับจะกล้ากลับกันไหมเนี่ยป่าติดกระตกแล้วด้วยโอ้เมฆบางเมฆบางครับเมฆบางออฟอ่านไปพวกเราเหนื่อยมากนี่เราเดินตั้งแต่จากจุดนั้นอันนั้นแค่จุดปลายนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาอย่างเงี้ยคิดดูไกลขนาดไหนจนมาถึงตรงนี้แล้วดูทุกคนสภาพแต่ละคนคุณแอนไม่ไหวนั่งชมวิวคนไม่ไหวเลยมีไม่กี่คนเองที่มานั่งดูบริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นป่าแต่จุดนี้เป็นจุดไคลแม็กซ์นะที่เรามาถ่ายเพื่อมาดูตรงนี้หรือว่าจะดูตรงนี้ดีพระอาทิตย์เราก็ไม่เห็นตอนมันตกแล้วดูหน้าคนถ่ายนะคะโอ้มีสปาปวดหัวยุ้งไข่ วิดีโอนุ่นกระบาถ่ายรูปน้องๆเต็มจะถ่ายปุ๊บไกลมากเริ่มหิวแล้วครับ
าให้ดูอีกรอบนึงนี่คือไก่อากงครับอากงยังเดินได้อยู่ถึงจะไม่เห็นว่าโตก็ถือว่าโอเคที่เราเดินมาได้ถึงขนาดนี้มันก็แค่นี้ก่อนไม่ไหวดูการแสดงสดในลาลาน่าเลยที่ห้างไหนอ่ะลาลาน่าก็หน่อยแล้วค่ะแอนลาลาน่าเป็นยังไงบ้างลาลาน่าเป็นไงบ้างฟังลาลาน่าใครร้องอ่ะใครร้องเก่งจะรำไหมเก่งจะรำจะรำที่ด้วยรำพี่เอาสบายมาใส่กันแล้วเนี่ยออกมาแล้วเฮียมาแล้วเหรอนี่ก่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูดูตัวจีห้องยี่สิบสี่ขึ้นไปก่อนเลยโอ้ยขึ้นไงละก่อนขึ้นไงละก่อนขึ้นไงละก่อนของกันเยอะมากดูของที่ซื้อกันนะเบอร์ได้อีกเยอะมากเยอะมากที่เที่ยวย่านกูตาครับโอ้โหที่น่าเดินมากบรรยากาศแบบว่าคงแบบกลางคืนอ่ะก็เหมือนเดินในนี้เหรอถ้าเกิดถ้าเกิดอากาศเย็นนี่จะเป็นแบบไอ้นี่เลยนะห้องตรงเลยอ่ะจริงๆดูพื้นเพลินถนนไม่ชอบอ่ะแต่ตึกเขาไม่ค่อยสูงชิมไหมนี่ KFC KFC บาหลีถ่ายเถอะเราว่ามีความรู้สึกว่าฮ่องกงยังน่ากินกว่าฮ่องกงโคตรอลังการอ่ะเป็นพันอ่ะจุดแรกเก็บคนละ 3,500 ก็ได้มันเศษ 250 ใน 0.87 ตังค์ก็ล็อกกดโอเคคือไม่มีเศษแล้วอ่ะกำลังจะเช็คอินครับคุณแอนดูของกระเป๋าครับคือกะเอาไปขายที่เมืองไทยได้เลยอัปเดตราคาสินาสิไปดูกระเป๋าด้วยเดี๋ยวออกไปผิดเหลืออะไรนี่คือโรงแรมที่เราไปพักมีเป็นยังไงบ้างสาวดุดานเซาบ้าสาวอะไรดีมาเลเซียสวัสดีค่ะขนาดนี้โหลดกันขึ้นเครื่องแล้วนะคะของยังมีขนาดนี้ดูของคุณแอนกันค่ะคุณแอนแนะนำหน่อยอันนี้พอลสมิธนะคะนี่กระเป๋าจากบาหลีค่ะสองใบนี้อิมพอร์ตเลยค่ะใบนี้นำเสนอไงใบนี้รักที่สุดอันนี้รักที่สุดไม่ใช่อะไรอันนี้รักที่สุดอันนี้แบบว่ามีประวัติก็มาบ้านเขาก็ต้องซื้อของเขาไปด้วยแต่นี้อยู่ที่อังกฤษแล้วมันแพงกว่าอันนี้แค่ 5,000 ดูด้านหน้านะคะอาจารย์แนะนำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแอนตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นี่นะคะนี่ US นี่รูปีหลายอย่างเลยคืออยากได้มากคิดดูร้านเขาปิดแล้วนะคะไม่ได้หาวิธีค่ะหาวิธีไปเอาจนได้อ่ะไปกดเงินคือต้องเอาให้ได้อ่ะเอาให้ได้ครับอันนี้ของยุงนะคะไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วค่ะกระเป๋าแค่4ใบเองอย่าโยนของมันไม่มีแล้วค่ะไม่มีมีมั่วมั่วของฉันมีแค่สองอันนี้แอบโหลดขึ้นเครื่องไหมคะไม่มีค่ะไม่มีมั่วแล้วค่ะไม่มีเบอร์บิลบองด้วยเขียนไหมคะเขียนไหมคะอันนี้ผืนละเท่าไหร่ละ20,00020,000รูปีหรอเดี๋ยวตกไม่ใช่2ผืน20,000หรอมันมีที่เราซื้อต่อด้วยสองเฮ้ยมันขาดแล้วว่าดูดิมันขาดแล้วโดนคนบาหลีหลอกค่ะตุ้มซิกมันขาดแล้วค่ะโอ้ถือว่าทำไมมันถึงถูกตอนนี้ชุดตอนนี้เอ็กมากเลยนะคะขาดดูค่ะชุดคุณเบย์นะคะค่ะ
าดอีกแล้วค่ะข้าวหลายที่โดนหลอกค่ะย้ำเลยค่ะเราต้องมาบาหลีแล้วระหว่างเราซื้อผ้าเราต้องดูผ้าด้วยนะคะเพราะมันขาดอีกแล้วจบเออเรียกก็ขาด